จะมาทำคัพเค้กนะคะไม่รู้จะร่อนหรือเปล่าอันแรกก็คือร่อนแป้ง100 กรัมนะคะคลิกแยกไข่แดงกับไข่ขาวนะคะ2 ฟองเลี้ยงไข่ขาวกับน้ำตาลทราย50 กรัมเป็นไข่แล้วก็ละลายเกลือนะคะแล้วก็ตีจนตั้งยอดอย่างนี้นะคะอันนี้คือได้แหละได้40 กรัมไปละลายนะคะอุ๊ยมีคราบเทนม50 กรัมค่ะตีเส้นเนยละลายแล้วลงไปนะตีเข้ากันก็เสร็จใส่ไข่แดงค่ะจุ้มจุ้มน่ารักใส่นมเพิ่มไปอีก50 กรัมนะคะรู้สึกเหนียวแบ่งใส่3 ครั้งนะคะในถ้วยไข่ขาวที่ตีให้ขึ้นฟองแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะวอร์มเตาอบสัก3 นาทีนะคะก็นำส่วนผสมที่เราคนเสร็จแล้วใส่แม่พิมพ์นะคะเพื่อเอาไปอบนั่นเองเทใส่แม่พิมพ์เสร็จนะคะก็จะไปเข้าตู้อบกันร้อยสิบองศาลุ้นไปพร้อมกันนะคะว้าวสีสวยจังสุกยังอะตอนแรกกะว่าหลังเลิกงานจะกลับมาอบอีกรอบนะคะเพราะว่าเนื้อข้างในยังไม่สุกก็เลยแรปปิดไว้แล้วก็ทิ้งไว้ที่เตียงปรากฏว่าเฮ้ยมันก็ดูดีอ่ะแก